เศรษฐกิจถ้าคนเป็นโสดกันมากขึ้นจะเห็นได้นะคะว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือคนเนี่ยก็เริ่มเป็นโสดกันมากขึ้นอย่างในอเมริกานะคะเกือบ 40% ของประชากรของเขาเนี่ยก็เป็นโสดวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันนะคะว่าเทรนด์คนโสดเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรในโครงสร้างเศรษฐกิจของเราบ้างอย่างแรกคือการบริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะเราอาจจะเห็นคนซื้อของนะคะโดยเฉพาะของประจำวันเนี่ยน้อยลงอย่างในญี่ปุ่นนะคะเขาก็เริ่มมีการผลิตสินค้าและอาหารที่มีขนาดเล็กลงเพราะว่าคนโสดส่วนใหญ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อของเพื่อเผื่อใครในครอบครัวใช่ไหมคะเขาก็ซื้อแค่พอดีตัวเองใช้แล้วก็กินพอค่ะเราอาจจะเห็นคนเริ่มสนใจอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นด้วยอย่างในจีนนะคะเราก็จะเห็นพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามเนี่ยกำลังบูมมากในปัจจุบันเพราะว่าการรักตัวเองนะคะก็เป็นความรักแบบใหม่ที่กำลังมาแรงค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็อาจจะเห็นอุตสาหกรรมเดิมๆนะคะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจด้วยยกตัวอย่างเหมือนประเทศจีนอีกแล้วนะคะเขาก็เริ่มมีการทำร้านอาหารที่สามารถนั่งคนเดียวแบบเป็นส่วนตัวได้แล้วก็มีการจัดทัวร์แบบให้เราลุยเดียวได้ด้วยอย่างที่สองคือพฤติกรรมในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปค่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นคนทำงานที่เดิมนานๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าคนโสดส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเปลี่ยนงานแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่ได้ง่ายกว่าซึ่งนี่ก็จะทำให้มีการสลับสับเปลี่ยนคนงานในตลาดแรงงานมากขึ้นนะคะมีนักวิชาการบางคนบอกด้วยนะคะว่าการเป็นโสดเนี่ยอาจจะช่วยทำให้คนได้โฟกัสกับงานมากขึ้นโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คนเนี่ยมีทักษะในการทำงานหลายๆด้านมากขึ้นด้วยค่ะอย่างที่3ที่หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปค่ะแน่นอนนะคะว่าเมื่อมีคนแต่งงานน้อยลงเนี่ยคนที่มีลูกก็จะน้อยลงไปอีกการมีลูกจำนวนน้อยเนี่ยก็อาจจะทำให้ในอนาคตนะคะมีประชากรสูงวัยมากกว่าเด็กๆนะคะอันที่จริงแล้วในปัจจุบันนี้ก็มีหลายประเทศทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเยอรมันจีนหรือแม้กระทั่งไทยเองนะคะก็กำลังเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมชราแล้วค่ะซึ่งนี่นะคะก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆเช่นการมีคนงานในประเทศน้อยลงหรือว่าการที่เราไม่มีไอเดียใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ๆมาพัฒนาประเทศนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ต้องค่อยๆหาวิธีแก้ปัญหากันไปค่ะและนี่นะคะก็คือ3สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในเศรษฐกิจที่มีคนโสดมากขึ้นทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งต่อไปในรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะ